มีฝรั่งคนหนึ่งนี่นะครับมาถามชาวไทยว่า where is Wireless Road นั่นเองนะครับชาวไทยก็อยู่กรุงเทพมานานก็งงนะฮะอยู่มาตั้งแต่เกิด Wireless Road คือถนนอะไรวะดังนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะมายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าหลายๆที่ในประเทศไทยนี่นะครับถ้ามีชาวโลกเดินทางกันมาเยอะนะครับเขาก็ได้มีการบัญญัติชื่อเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วก็คือพูดง่ายคือไม่ต้องทับศัพท์อย่างเช่น wireless road ก็คือถนนวิทยุถนนวิทยุต้องจะเป็น radio road หรือเปล่าครับไม่ใช่เลยครับไปดูตัวอย่างดีกว่าครับ What road are we on วิทยุวิทยุอ๋อสงสัยต้องแปล radio road radio road yeah do you mean wireless roadดังนั้น wireless road เนี่ยนะครับก็คือในอดีตเนี่ยเป็นถนนวิทยุไร้สายคุยกันไม่รู้ว่าทำไมแต่คนไทยเรียกถนนวิทยุแต่ไม่ใช่วิทยุที่เราไปฟังเพลงแต่วิทยุที่ติดต่อกันเนี่ยนะครับซึ่งวิทยุติดต่อกันก็คือเราจะเรียกว่า wireless ก็คือไร้สายแต่ดูของประเทศไทยถนนวิทยุเนี่ยสายไฟระโยงระยางจนฝรั่งโดนไฟดูด electric shock กันเลยทีครับดูนี่นี่นี่ดูนี่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  not up wire not violetThat's true. I just had an electric shock over there. ก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเอาสายไฟลงดินกันอีกไม่นานนี้โดยเฉพาะในเมืองนี่นะครับและแน่นอนครับที่อื่นๆนี่นะครับก็คืออย่างเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็คือ Victory Monument เพราะ Monument ก็คืออนุสาวรีย์ Victory ก็คือชัยชนะไม่ต้องทับศัพท์แล้วใส่สำเนียงชาวดัชริตกันไปด้วยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเพราะมันมีชื่อภาษาอังกฤษกันแล้วนั่นเองครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็คือ Democracy Monument นะครับอย่าลืมนะครับประชาธิปไตยต้องเป็น Democracy ไม่ใช่ Democracy นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของสถานที่หลายๆสถานที่ในประเทศไทยที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการส่วนอันอื่นก็ไม่ต้องไปพยายามแปลนะครับเช่นดินแดง Red Earth อุ๊ยตายให้เป็นดินแดงแล้วก็ทับศัพท์เป็นดินแดงน่าจะดีกว่านั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวสนุกๆของภาษาอังกฤษจากรายการ Chris Jobs กับผม Christopher Wright ในช่องไทย PBS ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ